สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง NT Life in Italy นะคะก็อยู่กับมนุษย์สภัยอิตาลีแห่งเมืองเวนิสค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้มนุษย์มีเรื่องราวมีประสบการณ์มาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมนุษย์ก็ไปเวนิสนะคะมีภารกิจเนาะต้องไปพาทัวร์พาเที่ยวนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยมนุษย์ก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้นะคะมนุษย์ได้ลืมโทรศัพท์ทิ้งไว้ในห้องน้ำนะคะที่ห้างฟอนดาโกเดเตเดสกีนะคะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้นะคะก่อนอื่นมนุษย์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะสำหรับใครนะคะที่มีแพลนจะมาเที่ยวเวนิสนะคะแล้วก็อยากหาคนพาเที่ยวนะคะหาคนถ่ายภาพนะคะเพื่อนๆก็สามารถติดต่อมนุษย์ได้นะคะมนุษย์ก็รับพาทัวร์พาเที่ยวนะคะรับถ่ายภาพที่เวนิสนะคะแล้วก็ทั่วอิตาลีทั่วยุโรปเลยนะคะสำหรับใครที่มีแพลนจะแบบจะมาถ่ายภาพที่เมืองนั้นเมืองนี้อะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสามารถติดต่อมาคุยกับแม่นุชได้นะคะส่วนพาเที่ยวเนี่ยแม่นุชก็เน้นที่เวนิสเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นโดโลไมท์ที่เป็นอยู่ที่ใกล้ๆนะคะหรือเมืองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฟลอเรนซ์โบโลญาอะไรต่างๆนะคะก็สามารถทักทายเข้ามาพูดคุยได้นะคะมาแชร์ตารางกันเนาะว่าเพื่อนๆมีตารางแบบไหนแล้วก็อยากให้พาเที่ยวเมืองไหนอะไรอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถที่จะมาคุยกันได้นะคะที่ไลน์ BKK เวเนเซียนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวกันแล้วกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมแม่นุชถึงลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องน้ำนะคะเอาเป็นว่าติดตามได้กันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะสำหรับที่เวนิสนะคะใครหลายคนที่มาเที่ยวในช่วงนี้นะคะช่วงหน้าร้อนต้องบอกเลยนะคะว่ามันร้อนอบอ้าวมากๆเลยจริงๆนะคะเรื่องของเรื่องเลยเนี่ยวันนี้มนุษย์ก็ไปนะคะพาลูกทัวร์นะคะของมนุษย์ไปเที่ยวเวนิสนะคะแล้วก็มนุษย์ก็มาดรอปอยู่ที่ห้างสรรพสินค้านะคะที่ชื่อ Fondogo de Tedeschi ก็ห้างนี้นะคะก็จะเป็นห้างที่ขายสินค้าเกี่ยวกับแบรนด์เนมทั้งหมดเลยนะคะแบรนด์ต่างๆอะไรเยอะแยะมากมายนะคะที่เพื่อนๆชอบนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้กันในห้างนี้นะคะที่สำคัญเนี่ยเขาก็ทำแท็กรีฟันอะไรให้เราเรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่นี่เนี่ยก็มีรูฟท็อปด้วยนะคะมีดาดฟ้าข้างบนที่สามารถออกไปชมวิวได้นะคะแต่นะคะการขึ้นไปชมวิวนั้นเพื่อนๆจะต้องจองล่วงหน้านะคะเดี๋ยวมนุษย์จะใส่ลิงก์เอาไว้ให้สำหรับห้างนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปบุ๊กได้เลยนะคะเช่นมีแพลนจะมาเวนิสในเดือนหน้านะคะเพื่อนๆก็สามารถจองล่วงหน้าได้เลยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์เข้าไปเช็คแล้วก็ตารางมันค่อนข้างเต็มนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะขึ้นไปชมได้ในวันนี้นะคะก็เอาเป็นว่าฝากเอาไว้นะคะสำหรับใครที่จะมาเที่ยวเวนิสนะคะแล้วก็มาช้อปปิ้งเนี่ยมนุษย์แนะนำห้างนี้นะคะก็เป็นห้างติดแอร์เย็นสบายนะคะและอย่างนึงเนี่ยก็ใกล้สะพานดิอันโตด้วยนะคะไม่ไกลมากเลยอยู่ติดกันเลยนะคะเวลาเพื่อนๆมองมาจากสะพานดิอันโตเนี่ยก็จะเห็นตึกฟอนดาโกเดเตเดสกี้อยู่ข้างๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยมนุษย์ก็ไปห้องน้ำเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์จะเก็บโทรศัพท์มือถือนะคะไม่ได้ใส่ไว้ในกระเป๋าเป้นะคะแต่วันนั้นเนี่ยถือมือถืออยู่ในมือแล้วก็เข้าไปห้องน้ำแล้วก็วางเอาไว้อยู่ตรงทิชชู่นะคะตรงที่มันเป็นแบบโลทิชชู่อ่ะแล้วมนุษย์ก็วางไว้ข้างบนหลังจากทำภารกิจอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมนุษย์ก็ออกมาตัวปากหลังจากที่ออกมานะคะมนุษย์เนี่ยไม่ทราบเลยนะคะว่ามนุษย์เนี่ยลืมโทรศัพท์เอาไว้ในห้องน้ำนะคะแล้วก็ออกมาทำเดินเล่นนะคะนู่นนี่นั่นคือแบบว่าประมาณทั้งหมดเนี่ย30นาทีได้นะซึ่งหลังจากที่มนุษย์ออกมาแล้วเนี่ยมนุษย์ก็ไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยได้ลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องน้ำนะคะก็ล้างมืออะไรออกมาคือแบบลืมไปเลยนะคะลืมไปเลยว่าฉันเดี๋ยววางโทรศัพท์ทิ้งไว้ในห้องน้ำนะคะออกมาก็มาถ่ายรูปเล่นกันตรงสะพานดิอันโตนะคะแล้วก็เดินไปที่ตึกนะคะชื่อตึกปาลาโซเดลโบโวโรนะคะที่มันจะเป็นตึกวงก้นหอยเนาะเราก็เดินเข้าไปกันนะคะหลังจากที่เดินเข้าไปเนี่ยเราก็คุยกับลูกทัวร์นะคะคณะของเราเนาะว่าเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้มือถือถ่ายนะเดี๋ยวมนุษย์จะใช้มือถือถ่ายให้เพราะว่าตึกมันค่อนข้างที่จะสูงแล้วทีเนี้ยการที่จะถ่ายรูปเนี่ยมันต้องใช้แบบเลนที่กว้างมากนะคะในการจะเก็บภาพทั้งหมดได้นะคะมันก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะถ่ายเป็นมือถือให้นะคะก็หยิบจากเป้เนาะก็ประมาณว่าเฮ้ยอ้าวถ่ายแล้วโทรศัพท์ลืมโทรศัพท์ไว้แบบคือตอนนั้นแบบตกใจแป้วมากเลยนะคะคิดว่าหายแน่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีใครเข้าไปต่อจากเราไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือกลัวว่าแบบโทรศัพท์จะยังอยู่ไหมแต่ลึกๆเนี่ยก็ขอภาวนาว่าขอให้มีคนเก็บไว้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีบเดินไปนะคะจากปาลาโซเดลโบโวโรไปที่ตึกฟอนดาโกเดเตเดสกี้เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีก็ถึงแล้วนะคะมันก็รีบวิ่งตาลีตาเหลือกเลยนะคะแบบให้ไปถึงให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเราไม่เจอโทรศัพท์
นะคะต่อให้วิ่งให้ตายยังไงอ่ะมันก็คือมันไปตั้งนานแล้วเพราะมันต้อง30นาทีแล้วอ่ะมนุษย์ก็เข้าขึ้นไปเนาะไปยืนหน้าห้องน้ำที่มนุษย์เคยเข้าอ่ะนะคะที่มนุษย์เข้าระหว่างโทรศัพท์ชิงไว้ก็ไปยืนอยู่หน้าห้องน้ำมันล็อกแล้วก็แบบเราก็ยืนรอนะคะสักพักนึงเนี่ยก็มีแม่บ้านนะคะแม่บ้านทำความสะอาดที่อยู่ในห้องน้ำนั้นนะคะก็เลยถามแม่บ้านว่าแม่บ้านเห็นโทรศัพท์ในห้องนี้ไหมฉันลืมโทรศัพท์ทิ้งไว้เธอเห็นไหมอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแม่บ้านก็บอกว่าน่ารักมากเลยนะคะก็บอกว่ามันนี่มากับฉันนี่นะคะคือตอนนั้นตอนที่รู้ว่าแบบมันนี่มากับฉันนี่คือแบบตรงนั้นหัวใจพองโตมากเขาก็พาไปที่จุดตรง customer service นะคะมันก็จะมี counter customer service อยู่ที่ด้านหน้าของห้องน้ำนะคะห้องน้ำตรงนี้จะเป็นชั้นลอยขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นชั้นที่แบบว่าต้องเดินขึ้นบันไดมาหนึ่งขั้นนะคะยังไม่ถึงชั้นบนนะคะทุกคนมันจะอยู่เหมือนชั้นลอยประมาณนี้ประมาณขั้นหนึ่งขั้นบันไดหนึ่งซึ่งมันก็บอกว่าไปติดต่อตรงนั้นตรงจุด customer service นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ customer service เขาบอกว่าเธอใส่รหัสให้ดูซิก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดว่าเป็นของเธอจริงๆเธอจะต้องล็อกรหัสนะคะอันล็อกรหัสของเธอได้อะไรเงี้ยเราก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็ล็อกได้คือแบบดีใจมากๆเลยเราก็ถามเจ้าหน้าที่customer service ว่าคนที่เก็บได้เนี่ยใช่แม่บ้านหรือเปล่าคนที่แบบเอามาให้อะไรเงี้ยก็คือเป็นแม่บ้านคนนั้นน่ะแม่บ้านท่านนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามนุษย์เดาไม่ผิดน่าจะเป็นคนทางอินเดียบังกลาเทศอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นโซนหน้าประมาณโซนแขกนะคะน่าจะเป็นมาจากบังกลาเทศอะไรประมาณนี้ซึ่งมนุษย์ก็บอกว่าขอบคุณมากๆคือมนุษย์ไม่มีคำอื่นใดในการที่จะแบบมากมายไปกว่าคำว่าขอบคุณที่แบบว่าพลอยรู้สึกดีใจน้ำตาไหลมนุษย์ก็เลยบอกถามcustomer serviceว่าใช่คนนี้ไหมมนุษย์ก็ให้ค่ากาแฟแม่บ้านไปนะคะจำนวนหนึ่งซึ่งเราบอกว่าให้เป็นค่ากาแฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่นุชก็ให้แม่บ้านไปนะคะซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าคือจะบอกว่ายังไงดีทั้งชีวิตนะคะอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้ที่แม่นุชกำลังอัดคลิปอยู่นี้นะคะก็ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคอนแทคแบบเบอร์อะไรต่างๆที่แบบคุยกับทางลูกค้าคือแบบถ้าเกิดว่าโทรศัพท์เครื่องนี้หายแม่นุชคือไม่รู้จะติดต่อยังไงนะคะเพราะว่ามันมีดีลงานที่ยังดีลงานไม่จบแล้วก็คุยงานกันอยู่นะคะที่ไลน์เนาะมันก็จะทำให้เราแบบเกิดการแบบไม่สามารถติดต่อได้คือถ้าเกิดโทรศัพท์เครื่องนี้หายคือชีวิตจบทันทีเลยนะคะก็จะต้องแบบว่ามารีสตาร์ทใหม่เกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะคะคือทั้งเสียหายเสียโทรศัพท์ไปต้องซื้อใหม่อะไรคือมันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะบทที่ตามมานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสุดท้ายที่มนุษย์ได้รับในวันนี้ก็คือความโชคดีนะคะแต้มบุญยังมีอยู่นะคะทุกคนแต้มบุญไม่ลดแบบว่าวันนี้คือแบบเราได้ใช้แต้มบุญตรงนี้ไปแล้วนะคะสำหรับการนะคะมีคนเก็บโทรศัพท์ไปได้นะคะหลังจากนี้ก็ต้องสะสมแต้มบุญกันใหม่เนาะในการที่แบบว่าทำความดีให้คนอื่นต่อไปนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมนุษย์จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะว่าที่อิตาลีนะคะก็ยังมีคนดีๆอยู่นะคะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้นะคะก็ยังมีคนดีๆที่จะคอยช่วยเหลือเราหรือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่คิดว่าไม่ใช่เป็นคนที่เลวร้ายต่อสังคมนะคะแม่นุชไม่ได้อยากจะบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนดีนะฉันไม่อยากจะเอ่ยเราไม่อยากจะเอ่ยคำนี้ออกมานะคะแต่แม่นุชไม่เคยทำร้ายใครนะคะแล้วก็แม่นุชมองว่ามนุษย์เองก็ทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นเหมือนกันนะคะดังนั้นสิ่งที่มนุษย์ได้รับในวันนี้เนี่ยมนุษย์ขอขอบคุณแบบว่าขอบคุณแม่บ้านนะคะท่านนั้นคือแบบว่าหลายร้อยรอบมากคือขอบคุณจนเขามากอดมนุษย์อย่างนี้คือแบบเรารู้สึกแบบซาบซึ้งมากแล้วคือแบบมันไม่เคยคิดว่าหุยเนี่ยมันนานมัน30นาทีคือแบบถ้าเกิดคนอื่นเข้าต่อนะคะแล้วแบบเจอคนไม่ดีอ่ะเขาอาจจะเอาไปหรืออะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าดีใจนะคะดีใจมากในวันนี้ก็เลยจะมาแชร์เพื่อนๆในรับชมกันนะคะตอนจบก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะก็ยังโอเคยังมีโทรศัพท์ใช้ยังติดต่อลูกทัวร์ลูกอะไรได้นะคะก็ดีใจมากๆค่ะสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมมาแชร์ให้มนุษย์ได้อ่านกันบ้างนะคะที่ใต้คอมเมนต์เลยค่ะว่าเพื่อนๆของหายแล้วได้คืนกันบ้างไหมนะคะก็ยังไงแล้วเรามาระวังแล้วก็ขอให้เดินทางท่องเที่ยวโดยสวัสดิภาพนะคะส่วนใครที่มาเที่ยวเวนิสอย่างที่มนุษย์บอกไว้นะคะอยากให้พาทัวร์พาเที่ยวก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันหรือจะให้ถ่ายภาพนะคะมนุษย์ก็รับถ่ายภาพทัวร์ยุโรปเลยนะคะเพื่อนๆจะมาพรีเวดดิ้งมาแต่งงานหรือ
ะไรต่างๆนานานะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่ LINE BKK Malaysia นะคะส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วมีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ